สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับคราวที่แล้วเราก็ได้มาดูในส่วนของการสร้างแอคเซสซอรีในส่วนของอลูมิเนียมโปรไฟล์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เองมาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับเราจะเอาตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์ของเรามาออกแบบทำเป็นอุปกรณ์นะครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับสแตนด์ละกันนะฮะเป็นโต๊ะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมีขนาดเท่ากับ2เมตรคูณ2เมตรนะครับผมโดยจะใช้เป็นหน้าตัก45มิลคูณ45มิลนะครับที่เพื่อนๆเองได้ทดลองสร้างหรือว่าน้องๆเองได้ทดลองสร้างตามแบบฝึกหัดกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้เป็นเดี๋ยวจะเอาแบบฝึกหัดนี้ไว้ในลิงก์ให้เพื่อนดาวน์โหลดเอาแล้วกันนะครับถ้าใครตามไม่ทันนะครับเพราะว่าวิดีโอตัวนี้รู้สึกจะเป็นตอนที่6แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะให้แน่ใจว่า workspace ที่เราใช้งานเป็น 3D modeling นะครับนะแล้วก็ AutoCAD ที่เราใช้ก็เป็น AutoCAD 2016นะครับให้แน่ใจว่ามีการเปิดเอานะครับเมนูบาร์ซึ่งเป็นของ CAD Classic มาใช้งานโดยปกติตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้คลิกซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โชว์เมนูบาร์ของใครที่เป็น CAD LT ไม่ต้องสงสัยนะฮะ CAD LT ของท่านเนี่ยไม่สามารถขึ้น 3D ได้อยู่แล้วนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับผมโอเคนะครับเราจะได้ workspace ตัวนี้ขึ้นมาให้แน่ใจว่า navigation bar มัน standby ไว้ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งติ๊กให้มีเครื่องหมายถูกตรงหน้า navigation bar นะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นนะครับเปลี่ยนมุมมองก่อนเป็น SEI isometric นะครับเราจะทำการสร้างหน้าตัดขึ้นมาไว้ใช้งานนะครับ copy ออกมาก่อนนะครับนะสัก3ตัวนะแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ไปที่ 3D rotate นะคลิกตัวที่1คลิกขวานะครับผมจะตั้งขึ้นมาในแนวแกนนี้นะครับจากนั้นก็คลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ตั้งที่แนวแกนเส้นสีเขียวนี่นะฮะเอาง่ายๆเลยแบบนี้นะครับมันจะได้ทิศทางอยู่3ทิศทางแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะ copy ตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะนี่นะครับเลื่อนออกมาจากนั้นนะครับผมจะสร้างโดยใช้คำสั่ง extrude นะครับคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวา enter ขึ้นไปป้อนค่านะครับหน่วยเป็นมิลนะฮะผมจะสร้างที่ความสูงนะครับ80นะครับก็คือ800นะครับเพื่อนๆคอมของใครไม่แรงมีโอกาสแฮงค์นะฮะบอกไว้ก่อนนะครับมูฟออกมาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นท็อปวิวนะครับแล้วก็คลิกตรง isolated object คุมชิ้นงานตัวนี้ไปคลิกขวานะครับเพื่อไม่ให้คอมมันประมวลผลหนักเกินไปนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น 2D wireframe นะครับเราได้หน้าตัดตัวนี้ตัวมาก่อนตัวแรกนะครับ copy นะครับแบบนี้นะฮะคือเราจะสร้างตัวนี้ให้มันเป็นเสาเลยนะฮะให้มันเป็นเสาเราจะ copy ตัวนี้ออกไปตามจุดต่างๆประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวใส่เป็นขาฉิ่งให้เพื่อนๆเห็นก่อนดีกว่านะจะได้ง่ายๆนะไปที่ SE ISO ใหม่นะครับตัวขาชิงนะฮะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดเอาเพื่อนๆที่ได้สร้างตัวขาชิงไว้ตามแบบฝึกหัดนะก็เปิดขึ้นมานะฮะขาชิงก็คือตัวนี้นะฮะเอามากองกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมขอ move ออกมาก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือขาชิงนะฮะแบบนี้นะครับนะฮะตัวนี้คือขาชิงนะครับผมจะมูฟไปก่อนนะฮะคลิกตรงเซนเตอร์นี่นะครับลากมาหาจุดนะฮะมันจะมีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะแท็กเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับเราได้ขาชิงแล้วนะครับไปที่ isolated object คลิกที่ isolated object นะครับคุมเฉพาะ2ตัวนี้ไว้นะครับคลิกขวานะฮะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับเป็น front view ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะจากนั้นก็ move ตัวนี้ลงมานะครับเราจะเลื่อนเขาลงมาสักประมาณ80แล้วกันนะครับเห็นไหมฮะอ๋อมันอมตัวนี้เข้าไปแล้วเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับสัก15แล้วกันอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับให้มีการปรับ adjust ขาตัวนี้ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคจากนั้นผมจะเชื่อม
จริงๆไม่อยากเชื่อมเชื่อมดีกว่านะครับเป็น2ตัวไว้ด้วยกันไม่เชื่อมดีกว่านะฮะไม่เชื่อมไม่เชื่อมเปลี่ยนใจแล้วไปที่ท็อปวิวนะครับแบบนี้นะครับเราก็ได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็ไปที่ copy เลยนะครับ copy นะครับคุมชิ้นงานตัวนี้ไปนะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์ไปอย่างนี้นะฮะเลื่อนเมาส์ไปเราจะป้อนค่าที่1เมตรนะครับ 1,000 นะฮะนะครับทีนี้มาดูระยะถ้าเราป้อน 1,000 เนี่ยนะครับจากเซนเตอร์นะมาดูเซนเตอร์นะครับไปที่ annotate นะครับจับดีเทลเลยลิเนียนะครับเซนเตอร์คือตรงนี้นะครับนี่นะฮะคลิกเลยแล้วก็ลากมานะครับนี่นะครับคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือระยะ 1,000 เซนเตอร์เสานะครับแต่ว่าเวลาเรามาสร้างในส่วนของคานจากตรงนี้นะฮะพร้อมกับตัวแบ็กเก็ตเนี่ยมันจะไม่ใช่นะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณถ้าเพื่อนๆมีเครื่องคิดเลขนะครับกดดูนะฮะวิธีการกดนะครับผมจะให้ดูอ่ะเดี๋ยวสร้างเป็นอีกเสาหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะครับไปที่ home copy นะครับเลื่อนมาออกไปนะครับ 1,000 นี่นะครับแบบนี้นะฮะนะจากนั้นก็ copy ไปนะครับ 1,000 นะครับนะฮะ 2,000 นะครับดูก่อน copy นะครับตัวแรก 1,000 นะครับ enter นะครับแล้วก็ 2,000 นะครับแบบนี้นะฮะครับประมาณนี้นะครับจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ผมกดเยื้องหรือเปล่าไม่เยื้องนะ S ออกไปโอเคมันจะมีทั้งหมดอยู่9ต้นนะครับแบบนี้นะฮะเสา9ต้นนะครับผมเปลี่ยนมุมมองนะครับเป็น SE isometric นะฮะเปลี่ยนเป็น conceptual นะครับนะเพื่อนๆจะเห็นดีเทลขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนะครับทีนี้เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าตัดเราจะใช้หน้าตัดตัวนี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะฮะไปที่ copy ก่อนเอาหน้าตัดตัวนี้นะครับใช้ copy นะครับ copy ออกมาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะคลิกขวา enter ออกไปไปที่คำสั่ง extrude นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวา enter นะครับนะฮะเราจะสร้างคานมันจะมีทั้งหมดอยู่3ช่วง2ช่วงนะฮะก็คือจุดที่1เนี่ยแล้วก็จุดที่2เนี่ยนะครับดังนั้นระยะคานมันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน2เมตรนะครับเราก็จะใช้เสา3ต้นนะครับหน้าตัด45กดเครื่องคิดเลขนะครับมาดูกันนะครับไปที่เครื่องคิดเลขของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยวิวคลิกคอควิกคอนี่ไงนะครับ45นะครับคูณ3นะฮะเท่ากับนี่นะครับ135นะครับ135นะครับโอเคจากนั้นก็เอา 2,000 ตั้งไว้ลบด้วย135นะครับเท่ากับเท่ากับเท่านี้นะครับหารนะฮะเท่านี้นะครับหาร2เท่ากับจะได้เท่ากับ 932.5 นะครับ 932.5 โอเคนะครับไปที่หน้าต่างโฮมใหม่นะฮะ extrude ตัวนี้ต้องป้อนค่าที่ 932.5 932.5 enter ไปนะครับแบบนี้นะครับเอาละทีนี้เราได้ 932.5 นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น2 delay frame นะครับ2 delay frame นะไปที่คำสั่ง move นะครับไปที่หน้าต่าง home เนี่ยนะแล้ว move นี่นะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เหลี่ยมนี้นะครับลากมันขึ้นไปนะฮะเอาไปแท็กไว้ที่เหลี่ยมนี้นะฮะนี่นะครับในที่นี้ผมจะไม่จำลองใส่ bracket เข้าไปนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะแฮงก็คือให้เห็นเป็นดีเทลเฉยแต่เวลาเราจะ present งานเราก็ให้ลูกค้าดูว่าเราใส่แบ็กเก็ตเข้าไปตรงไหนนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้มันอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่ได้เราปรับมุมมองใหม่นะครับไปเป็นท็อปวิวนะครับดูนะฮะว่ามันถึงไหม
ไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะฮะต้องดูตัวนี้ใหม่นะครับไปที่ตัวนี้นะครับ annotate นะครับเปลี่ยนมุมมองก่อนเมื่อกี้เราได้90เดี๋ยวนะฮะ45คูณ3เท่ากับคูณ3เท่ากับตั้ง 2,000 ลบ135เท่ากับหาร2เท่ากับ 132.5 เมื่อกี้มันเท่าไหร่เนี่ยผมขอเช็คก่อนนะครับสงสัยใส่ขนาดผิดลิเนียร้อยสามสิบสองจุดห้าถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูกันตัวนี้นะฮะไปที่ลิเนียเช็คระยะนี้เลยนะครับมาที่นี่นี่955นะครับนี่ตัวนี้955เหมือนกันนะครับจับขอบนี้นะฮะตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับสองสี่ห้าผิดแล้วนะครับแสดงว่าเราตั้งระยะตรงนี้ผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับเราตั้งระยะตรงนี้ผิดนะฮะเราต้องลดระยะตรงนี้มานะครับเราต้องลดระยะตรงนี้มาเท่ากับมุมนี้นะฮะประมาณนี้ไปที่คำสั่ง move นะครับเราดูระยะก่อนว่าระยะห่างกันเท่าไหร่นี่นะครับจับตรงนี้ก่อนเลยนะครับ22.5 นะครับไปที่คำสั่ง move นะครับ 22.5 นะฮะเมื่อกี้นี่นะครับคุมชิ้นงานตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับคุมตรงนี้นะครับป้อนค่า 22.5 enter ไปนะครับมันจะพอดีกับตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูต่อนะฮะไปที่ annotate ใหม่นะฮะแท็กตรงนี้เลยนะครับมันต้องได้932.5 นะครับถ้าไม่ได้ก็ขยับมาเห็นไหมฮะดังนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็น 22.5 เหมือนกันนะครับ home move 22.5 นะครับเส้นนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะไปที่move เลยนะครับ 22.5 คลิกขวา enter ใหม่นะครับ 22.5 เช็คดูว่าระยะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ลบออกก่อนนะครับว่าได้2เมตรจริงหรือเปล่าจากขอบนอกถึงขอบนอกนะครับไปที่ annotate ใหม่มาดูกันนะครับ annotate linear นะครับขอบนอกขอบนอกก็คือตรงนี้นะครับลากมาที่ตรงนี้นะฮะลากขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะจะได้ 2,000 พอดี escape ออกไปคลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับไปที่ตรงนี้ใหม่นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับลากลงมานะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับจะได้ 2,000 พอดีโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับเปลี่ยนมุมมองนะฮะเปลี่ยนมุมมองเป็นเดี๋ยวนะครับผมขอเลือกเฉพาะในส่วนของตัวที่จะใช้งานก่อน isolate object นะครับคุมเอาดีเทลตรงนี้นะครับนะฮะ isolate object คุมเอาเฉพาะตัวนี้นะครับโอเคกดปุ่ม zoom s10 เปลี่ยนมุมมองไปเป็น front view นะครับนะมาดูกันต่อนะฮะผมจะไปที่หน้าต่าง home ไปที่สั่ง move copy นะครับผมจะดึงดีเทลตรงนี้ลงมานะครับแล้วแต่นะครับว่าการออกแบบของเราเราจะให้ความยาวของนี้เท่าไหร่อย่างบางคนต้องการให้มีความแข็งแรงมากก็อาจจะซักป้อนค่าจากข้างบนลงมาข้างล่างนี่สัก500นะฮะเป็นคานคู่นะฮะผมจะใส่ที่500เหมือนกันครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเปลี่ยนมองไปเป็นท็อปวิวใหม่นะฮะท็อปวิวแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะ
ไปที่คำสั่ง Miller นะครับ Modify Miller นะฮะคุมคลิกงานแบบนี้นะครับคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกที่จุดเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะหาเป็นจุดเซนเตอร์ซูมเข้าไปใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกตรงจุดเซนเตอร์นะครับหรือเพื่อนๆหาจุดคอร์แดนตรงนี้ก็ได้นะครับที่มันขึ้นเป็นจุดเซนเตอร์คลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับเห็นมั้ยฮะคลิกซ้าย1ครั้งกดปุ่มโนนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะฮะโอเคจากนั้นไปที่ตรงนี้ใหม่นะครับเราได้ดีเทลนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็สามารถ copy ตัวนี้เข้าไปได้นะครับในขั้นตอนนี้ไม่แนะนำให้ใช้คำสั่ง move แล้วก็ไปแท็กจุดเซนเตอร์นะเพราะอาจมีการคลาดเคลื่อนนะครับวิธีง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆใช้เป็นวิธีเบสิกเลยนะครับไปที่ annotate นะฮะ linear นะครับเช็คเลยนะครับว่าจุดเซนเตอร์ของตัวนี้นะครับกับจุดเซนเตอร์ของตัวนี้มันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเท่าไหร่นะครับดึงออกมาก่อนนะดูแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ977.5 นะครับ 977.5 นะครับไปที่คำสั่ง home copy เลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับนะครับ 977.5 กดปุ่ม enter เลยนะครับ enter อีกครั้งออกจากคำสั่งนะฮะมันจะได้ตรงไม่อย่างนั้นถ้าเพื่อนๆ move ไปนะฮะมีโอกาสคาดเครื่องสูงเพราะว่าในส่วนของงาน 3D มันมีจุดแท็กหลายจุดมากนะครับที่โปรแกรมมันจะคำนวณให้เรานะครับดังนั้นมันก็เลยจะคาดเคลื่อนนะครับป้อนค่านะครับ 977.5 กด enter นะครับ enter อีกครั้งบอกจากคำสั่งนะครับเห็นไหมฮะเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูเทคนิคอีกเทคนิคนึงในการใช้งานตัวนี้นะครับเนื่องจากเราทราบว่ามันเป็น2เมตรคูณ2เมตรนี่นะฮะมาดูวิธีอีกวิธีนึงนะครับเราจะใช้คำสั่ง rotate นะครับแบบนี้นะครับคลิกขวาหาจุดเซนเตอร์นะเซนเตอร์ก็คือตรงนี้นะครับผมจะอ้างอิงที่จุดนี้นะครับนี่นะครับคลิกจุดนี้เลยคลิกซ้าย1ครั้งนะครับผมจะเลื่อนเมาส์ลงมานะครับเพื่อนๆดูนะฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการสวิงตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆไปที่คำสั่ง copy นะครับ copy นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเห็นไหมฮะมันจะสวิงดีเทลตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เลยเป็นโครงสร้างของนี้เปลี่ยนมุมมองนะครับไปเป็น SE isometric เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็น conceptual นะฮะแล้วก็ขอตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวไหนดีล่ะconceptual แล้วมันจะมี visual light เหรอไม่ให้มีเอสนะครับไม่ให้มีเป็นตัวนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับแต่ละมุมก็จะมีการแท็กเข้าไปประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูแบบไหนดูแบบฟอนต์นะฮะฟอนต์นะครับสองมันก็จะตั้งตรงทุกแนวนะครับเห็นไหมฮะสองจะตั้งตรงทุกแนวนะครับหมุนดูได้นะครับแบบนี้นะฮะมันก็จะมีเสาตัวนึงที่เป็นแกนกลางอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SE isometric นะครับ SE isometric แบบนี้นะครับทีนี้เราจะสร้างตัวสแตนด้านบนนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นลักษณะของไม้อัดนะครับไม้อัดเอามาสร้างไม้อัด20มิลนี่แหละนะครับง่ายๆนะครับไปที่หน้าต่างโฮมผมจะใช้คำสั่งบล็อกนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนระนาบก่อนดีกว่าปิดตัวนี้ไปนะครับปิด isolated object ไปแล้วก็เปลี่ยนระนาบตัวนี้ไปเป็น top view นะครับจะได้เขียนง่ายๆเลยนะฮะแท็กตรงนี้นะครับลากมาเลยนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนี่นะครับมุมนี้นะฮะซึ่งเป็นมุมนี้นะครับตามความหนาของมันคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเพิ่มความหนาไปที่ extrude นะครับคลิกขวา enter ขึ้นไปทำไมไม่ขึ้นอ๋อผมโทษทีนะฮะเพื่อนตัวนี้มันเป็นไอ้นั่นไปแล้วนะครับผมใช้เป็นตัวนี้ผมต้องเพิ่มความหนาให้มันเองนะฮะไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับคำสั่งบล็อกนะครับตัวนี้นะครับลากมานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับนี่นะฮะคลิกนี้นะครับมันไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้แสดงว่าอาจจะแท็กผิดผมเลื่อนเมาส์มาก่อนเห็นไหมฮะมันแท็กมันสร้างเป็นไอ้นี่ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆสร้างใหม่จะได้เห็นชัดๆไปที่คำสั่งตัวนี้เลยนะครับเล็กแทงเล็กแทงเล็กแทงนะครับ
คลิกนี้นะครับเลื่อนมาออกมาแบบนี้นะฮะพิมพ์ดี enter นะครับป้อนค่านะครับ2000 enter 2000 enter enter ครั้งพอจากคำสั่งแล้วก็คลิกซ้ายนี่นะครับเราจะได้เป็นเส้นตัวนี้ขึ้นมานะฮะพอเราได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับสังเกตดูขอบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไปที่คำสั่ง extrude เลยนะครับคลิกที่เส้นนี้นะครับคลิกขวา enter นะครับเลื่อนมองขึ้นไปด้านบนนะฮะแบบนี้นะครับป้อนค่า20นะครับเราจะได้เป็นเพจตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีความสูงต่อเนื่องขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้มาถึงขั้นตอนที่สำคัญในการใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆมันจะต้องมีตัวล็อกชิ้นงานตัวนี้นะครับผมจะทำการฟีดซ้ำนะครับเอาเฉพาะตัวนี้ไว้นะครับที่เหลือผมจะฟีดไปก่อนนะครับกดปุ่ม Shift F10 นี่นะฮะอันนี้คือไม่อัดที่ผมเอามานะครับในกรณีที่เราจะสร้างชิ้นงานจริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงในขนาด2เมตรคูณ2เมตรเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายลำบากนะครับมันจะเคลื่อนย้ายลำบากแล้วก็จะแปรรูปนะฮะหรือว่าแปรเปลี่ยนแปลงรูปทรงของบล็อกของเรายากมันจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงบล็อกของเรายังไงเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นนะฮะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแยกแผ่นไม้อัดตัวนี้ออกเป็น4ส่วนก่อนนะครับ4ส่วนนะครับไปที่คำสั่ง top view นะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับคือเราสามารถแยกตัวนี้ออกไปโดยใช้คำสั่งอะไรก็ได้อย่างเช่นสไลด์นี่นะครับผมใช้สไลด์นะครับไปที่สไลด์คลิกที่ชิ้นงานที่ขวานะครับหาจุดเซนเตอร์นี่นะฮะเซนเตอร์นี้ก็ได้นะครับคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนมาออกไปคลิกซ้ายคลิกขวา enter นะครับมันจะทำการสไลด์ชิ้นงานตัวนี้ออกเป็น2มันจะแยกออกนะฮะแยกออกจากกันแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็ลบชิ้นไหนชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกไปก่อนนะฮะชิ้นใดชิ้นหนึ่งลบออกไปก่อนสไลด์ใหม่คลิกที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับคลิกจุดเซนเตอร์ดีนะครับเลื่อนมองมาข้างล่างคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวานะครับมันก็จะสไลด์แบบนี้ออกมานะครับจากนั้นนะฮะไปที่คำสั่งoffset ไม่ใช่ไปที่ copy นะครับ copy ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นmiller ก็ได้นะ copy แบบ miller แบบนี้นะครับคลิกตรงจุดนี้นะครับเลื่อนมองมาแบบนี้นะฮะคลิกซ้ายกดปุ่ม no นะครับจะได้4ส่วนแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็น4ส่วนนะครับซึ่งการออกแบบเป็น4ส่วนนี้มันจะง่ายในการที่เราจะนำเสนอผลงานของเราเวลาที่เขาจะมาจ้างเราสร้างนะครับอ่ะเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SE isometric นะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะถูกเชื่อนออกมาทีนี้พอถูกเชื่อนออกมาในลักษณะนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อจะต้องสร้างช่องสล็อตนะมาดูการสร้างล่องสล็อตนะครับล่องสล็อตตรงนี้ผมจะให้มีขนาดเท่ากับนะฮะM10 ละกันนะครับ M10 นะฮะ5 enter นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คำสั่ง copy นะครับคลิกซ้ายนะครับนี่นะฮะคลิกขวา enter ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คำสั่ง line นะครับหาจุด coordinate นะฮะจุด coordinate ก็คือจุดไหนจุดนี้นะครับลากมาที่จุด coordinate ตัวนี้นะครับคลิกขวาไปที่ copy นะครับนี่นะฮะจากนั้นไปที่คำสั่ง trim นะฮะตัดเส้นก่อน1 2 3คลิกขวา enter ออกไปเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาเป็นล่องสล็อตให้มันสามารถสไลด์นะฮะ adjust ได้ไปที่ top view หายและเปลี่ยนมุมมองไปเป็น2 device frame อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่อยู่ตรงนี้นะครับ move ออกไปก่อนนะฮะ move ออกไปก่อนแบบนี้นะครับนี่นะฮะทีนี้ล่องสล็อตของเรามันมีสามารถสไลด์หาตัวนี้ได้ถ้าเพื่อนๆต้องการจะยืดนะครับตัวนี้ออกไปก็สามารถยืดได้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าความยาวของล่องสล็อตนี้เท่าไหร่ไปที่ annotate นะครับมาดูกันนะฮะจุดที่มันจะสไลด์ได้นะครับดูความยาวหลักละกันแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ20ประมาณนี้นะครับเราสามารถใช้เราเตอร์สร้างตัวนี้ได้แต่ถ้าต้องการให้ขยายออกไปอีกสัก25ไปที่คำสั่ง stretch นะครับป้อนค่า5นะครับเห็นไหมฮะ25เรียบร้อยนะครับ delete ออกไปนะฮะโอเค delete ออกไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปที่เมนู draw นะครับ region คุมชิ้นงานไปเพื่อให้มันสร้างเป็นหน้าตัดตัวนี้นะฮะถ้ามันไม่ region นะครับถ้ามันไม่ region ให้เรานะครับก็ต้องเมนู draw เดี๋ยวนะทำไมไม่ region region อะ
โอเคถ้าไม่ลีเจียนนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรไม่ทราบนะครับไปที่แบตเตอรี่เลยกันนะครับกดโอเคคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ไม่งอมันมีหลายคำสั่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราใช้คำสั่งทดแทนไปเลยนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับไปเป็น SE isometric นะแบบนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราใช้คำสั่ง region เนี่ยมันจะมีขยะอยู่ผมจะ move ชิ้นงานออกมาจากขยะนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็ extrude เลยนะผมจะ extrude ตัวนี้ขึ้นไปนะครับ extrude ตัวนี้ขึ้นไปประมาณสัก20แล้วกันนะฮะแบบนี้นะครับไปที่คำสั่ง move นะฮะ move นะครับผมจะคลิกที่จุดคอนแดนตรงนี้นะครับเอาไปแท็กไว้ตรงเซนเตอร์นะครับตรงนี้แต่ละจุดมันจะมีเซนเตอร์นะครับจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนี่นะฮะอันนี้คือเซนเตอร์ของไอตัวไอนี้นะฮะไอตัวนี้ของเราถ้า20แล้วดูว่ามันอันดูกับมันนิดนึงนะฮะถ้า20แล้วมันจะหาจุดเชื่อมยากนะเพื่อนๆต่อขึ้นไปอีกได้นะครับประมาณสัก20แล้วกันประมาณนี้นะครับไปที่คำสั่ง move ใหม่นะครับคลิกที่จุดคอร์ดแดนตรงนี้นะฮะจุดคอร์ดแดนนะครับลากไปคลิกตรงจุดเซนเตอร์นี้นะครับเซนเตอร์ตรงนี้นะฮะโอเคเห็นหรือยังครับจุดเซนเตอร์นะฮะแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเปิดเป็นคอนเซปชวลดูจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเปลี่ยนมุมมองไปเป็นท็อปวิวนะครับเป็น2 wave frame นะฮะขยับตัวนี้เข้ามานะครับขยับตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะครับสักยี่สิบแล้วกันแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ20เยอะไปโทษทีนะครับ15พอนะฮะเอากลับขึ้นไป5นะครับแบบนี้นะฮะเพราะว่าแกนของตัวนี้มันจะมีเซนเตอร์ของมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเซนเตอร์ของไอ้รูตรงนี้ผมเอามาเยอะจริงๆเอากลับอีก5นะฮะ5นะครับให้มันออกมาแค่10นะครับเพราะว่า45มันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ45นะครับท่านเพื่อนเช็คดูนะครับดังนั้นเอาไปที่ประมาณ10นะฮะเซนเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นไปที่คำสั่ง Miller นะครับ Modify Miller นะครับคุมชิ้นงานตัวนี้นะครับคลิกขวาหาจุดเซนเตอร์นะครับเลื่อนไปคลิกซ้ายกดปุ่ม No นะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่คำสั่ง Miller ใหม่นะครับคุมแบบนี้นะฮะผมกดตัวไหนเมื่อกี้ต้องมิลเลอร์สินะครับโทษทีนะครับแบบนี้นะครับคลิกขวา Enter ออกไปแบบนี้นะฮะจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาเพราะแต่ละขอบเนี่ยเราจะล็อกตัวนี้ไว้นะครับโอเคจากนั้นก็โรเทตนะครับคลิกที่จุดเซนเตอร์นะครับไปที่ Copy นะครับหมุนคลิกซ้ายนี่นะครับมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคือแต่ละจุดเนี่ยก็จะล็อกตัวชิ้นงานไว้กับขอบของโต๊ะตัวนี้นะครับไม่ให้มันขยับนะโดยปกติมันก็ไม่โดยปกติมันก็จะไม่หลุดอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะล็อกไว้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้มันมีน้ำหนักของตัวของมันอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้มาดูการตัดเฉือนชิ้นงานไปที่ 3DSubtract นะ Solid Subtract นะฮะคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาคุมชิ้นงานตัวนี้นะครับคลิกขวามันจะเชื่อมตัวนี้เข้าไปนะฮะเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมฮะ Solid Subtract ใหม่นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาคุมแบบนี้นะครับคลิกขวามันก็เชื่อมเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ใหม่นะครับคุมชิ้นงานแบบนี้เรียบร้อยโอ้ไม่ได้อย่างนี้ผิดพลาดนะครับขอโทษทีนะฮะมันต้องทีละตัวนะครับเมื่อกี้มักง่ายนะฮะSolid Subtract นะครับเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SE Isometric นะครับแบบนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นRealistic นะฮะนะครับจะได้ไปดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีล็อกสล็อตซึ่งเอาไว้ใส่น็อตนะครับโอเคผมขออนุญาตใส่เป็น Material ด้วยไรกันนะครับไปที่Visual Light อยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับ Visual Light
material browser นะครับขอดู fabric นะฮะ fabric ตรงไหนเอ่ย fabric นี่แน่นะครับคือมันก็มีหลายตัวที่เพื่อนๆจะใส่ได้นะครับจะใช้เป็นแบบไหน ก็เลือกได้เลยนะในส่วนของตัวนี้ผมขอเลือกตัวแบบบ้านๆหน่อยละกันผมชอบลายที่มันเป็นลายตะข่ายนะฮะแบบนี้นะฮะคลิกไปนี่นะครับจากนั้นก็นะครับเตือนตัวนี้ออกมาคุมชิ้นงานไปนี้นะครับไปที่ตัวนี้เลยเห็นไหมฮะมันจะได้เป็นทรงนี้ขึ้นมาเป็นลายตะข่ายนี่แหละนะครับแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ชอบตัวนี้ถ้าไม่ชอบตัวนี้แล้วก็อยู่เพื่อนๆชอบตัวไหนถ้าเป็นกำมะหยี่นะกำมะหยี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอาลองดูกำมะหยี่ซินี่ไงเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นพรมนะครับเป็นกำมะหยี่เป็นพรมนะฮะแต่ว่าขอโทษนะครับผมชอบในส่วนของไอ้ลายผ้าขม้านี่นะฮะไม่ใช่ผ้าขม้านะพูดผิดนะครับประมาณนั้นปิดออกไปนะครับก็ไปเปิดตัวอื่นขึ้นมานะครับนะเห็นไหมฮะแล้วก็ได้โต๊ะแบบนี้ขึ้นมานะครับในตอนแรกที่ผมบอกว่ามันสามารถแอดจัดโครงสร้างตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับเป็นรูปทรงอะไรได้บ้างมันปรับได้หลายตัวมากนะฮะเพื่อนๆถ้าเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นท็อปวิวนะครับเป็นท็อปวิวนะขอฟีดชิ้นงานไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับคือถ้าไม่เอานะฮะถ้าไม่ต้องการเป็นคือออกแบบมาเป็นตัวนี้นะฮะถ้าต้องการปรับเป็นโต๊ะเล็กขนาดเมตรคูณเมตรได้ไหมได้นะครับปรับเป็นเมตรคูณเมตรเนี่ยนะฮะลบพวกนี้ออกไปสมมุตินะครับมันก็จะได้เป็นเมตรคูณเมตรนะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะเป็นเมตรคูณเมตรก็คืออันนี้หมายถึงตัวโครงสร้างของตัวนี้นะฮะหมายถึงตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม้นะฮะไม้ต้องทำใหม่อยู่แล้วแต่โครงสร้างของไอตัวอลูมิเนียมเฟรมเนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไอตัวที่หายไปมาต่อสร้างเป็นเมตรคูณ4เมตรได้ไหมก็ได้นะก็คือต่อเป็นแบบเนี้ยนะครับอย่างที่บอกว่าการออกแบบในลักษณะนี้มันก็สามารถที่จะไปพรีเซนต์ได้ว่าตัวที่เราออกแบบมาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปทรงของตัวโต๊ะได้นะฮะแต่ว่าโดยปกติถ้าเราออกแบบมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่าลืมนะครับผมในส่วนที่เพื่อนๆต้องพรีเซนต์เนี่ยเขาก็จะถามว่าในกรณีที่เราไม่ใส่ฉากเนี่ยเราใช้เป็นตัวอะไรเราก็จะบอกว่าเป็นในส่วนของแบ็กเก็ตนะฮะที่ผมให้เพื่อนๆดูแล้วก็ในส่วนที่ต้องการต่อขาใช้อะไรได้บ้างก็ใช้เป็นตัวจอยนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้ผมก็รู้สึกจะประกอบแล้วก็ใช้งานอยู่ณตอนนี้นะครับถามว่าความแข็งแรง 100% มั้ยไม่ 100% นะครับเพราะว่าตัวแบ็กเก็ตเนี่ยมันเป็นฉากในนะครับฉากในนี่มันจะเก็บความสวยงามของไอ้ตัวข้อต่อตรงนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการความแข็งแรงแบบไม่ให้โยกเลยนะฮะในส่วนของอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยมันก็มีแอคเซสซอรี่ตัวอื่นจะเป็นฉาก90องศาเป็นตัวหนานะครับซึ่งล็อกโดยน็อต M8 M10 หรือ M12 เนี่ยนะฮะตรงมุมเนี้ยมันก็จะแข็งแรงเหมือนกันนะครับรวมถึงขาฉิ่งเนี่ยก็จะมีหลายแบบขาที่มีลูเบอร์หรือว่ายางเนี่ยนะฮะยางรองอยู่ด้านล่างก็มีเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จากที่เราติดตามกันมาสักพักนะครับนี่ก็คือการออกแบบในส่วนของอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับที่สามารถที่จะเอาไปพรีเซนต์งานหรือว่าไปนำเสนอขายอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยผมขอสงวนสิทธิ์ในการบอกราคาและกันนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะสงสัยคือมันมีหลายบริษัทนะครับมันมีหลายบริษัทเพราะว่าตอนนี้เรากำลังรอว่าจะมีเจ้าไหนที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้เราถึงจะโฆษณาให้ประมาณนั้นนะครับดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็เช็คราคากันเอาว่าบริษัทไหนขายที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมจะให้แบบฝึกหัดตรงนี้เป็นไกด์ไลน์กับเพื่อนๆแล้วกันในลิงก์ก็ไปดาวน์โหลดเอานะครับลองเขียนดูนะครับอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่เราตามกันมาวิดีโอนี้รู้สึกจะเป็นตัวที่6แล้วครับตัวสุดท้ายนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณสมาชิกทุกท่านในส่วนของ Facebook นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านที่อุดหนุนในการสั่งซื้อวิดีโอกันเข้ามาผมทราบว่าเพื่อนๆหลายท่านก็อยากจะอุดหนุนนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถดาวน์โหลดฟรีได้อยู่แล้วนะครับแต่บางท่านก็สั่งซื้อกันเข้ามานะครับขอบคุณจริงๆนะครับทั้งในกลุ่มอาชีวะไทยแล้วก็ Cat and Sketch Up นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะฮะในส่วนของเรียน AutoCAD
เบื้องต้นนะน่าจะประมาณนั้นถ้าผมจำชื่อกลุ่มพูดชื่อกลุ่มผิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Google Pass ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับน้องๆท่านไหนที่เรียนจบไปแล้วนะครับก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะฮะแนะนำให้ทำนะครับไม่ใช่ถามอย่างเดียวนะครับผมทำแบบฝึกหัดด้วยแล้วเราก็จะเพิ่มทักษะของเราในหน้างานของเราได้นะครับส่วนคนไหนที่จะเรียนต่อคอร์ส private ไม่ใช่สิคอร์ส advance นะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช็คตารางเรียนกันเข้ามาได้นะครับว่าตรงกันวันไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเรียนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็บริษัทไหนสนใจจะให้เราเข้าไปอบรมนะหรือสอบถามรายละเอียดเชิญนะเชิญสอบถามรายละเอียดกันได้อยากจะได้เป็นตารางการเรียนการสอนไปดูก่อนก็ได้นะครับไปเทียบเอากับวิดีโอที่ผมแชร์อยู่ในลิงก์ของ YouTube ใน channel ของ YouTube ก็ได้เหมือนกันไม่ว่ากันนะครับผมโอเคขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในถัดไปนะครับอาจจะย้อนไปที่โครงสตีลสตรัคเจอร์นะครับอีกทีนึงก็ยังไม่จบนะครับพอดีมารัดคิวในส่วนของอลูมิเนียมโปรไฟล์ให้ก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ